สวัสดีค่ะเมนูมื้อนี้เมนูจะมาแนะนำปลาแองโชวีนะคะนี่คือปลาแองโชวีหรือว่าเมนูเอิ้นปลาซิ่วฝรั่งนะคะปลาซิ่วขาวฝรั่งนะคะนี่คือปลาแองโชวีนะคะลักษณะหน้าตามันจะออกคล้ายๆปลาซิ่วฝรั่งถามว่าเฮ็ดหยังได้แน่แม่น้อยเฮ็ดเป็นปลาแห้งได้เฮ็ดเป็นปลาทอดได้สำหรับกินกับข้าวเหนียวเอามาหมกได้นะคะเอามาเฮ็ดเป็นสมปลาได้นะคะเฮ็ดเป็นสมปลาหน่อยนะได้นะคะเห็นบ่คะเมื่อไหร่ซื้อมาแพ็คมี35คนซื้อมาจากร้านแขกนะคะถ้าซื้อร้านฝรั่งแท้งนะคะเมื่อนี้ไปซื้อมาจากร้านแขกเปิดให้เบิ่งนะคะนี่คือปลาแองโชวีนี่ครึ่งกิโลนะคะเพราะมันครึ่งกิโล900กรัม9ขีดนะคะเป็นเงิน35คนก็140กว่าบาทนะคะเขาเฮ็ดเป็นแองโชวีที่เขาเฮ็ดเป็นปลาดองนะคะที่เขาเฮ็ดเป็นอาหารซื้อดังแต่นี่เป็นปลาสดที่เขาแพ็คมายังบ่ได้เฮ็ดอีหยังยังบ่ได้แปรรูปไปหน่อยก็ซื้อมาเอามาแนะนําให้พี่น้องเบิ่งว่าเนี่ยหน้าตามันจังได๋ไปแองโชวีหน้าตามันก็ไม่หน่อยเอิ้นนั่นคือจังปลาซิ่วขาวคือจังคือลักษณะมันดีๆแกยังบ่ออกเนาะค่ะเพิ่นออกมาจากช่องฟิตนี่ค่ะลักษณะมันปลาไกลๆมันสิเป็นประมาณนี้นะคะทอดกรอบกินกับข้าวแซ่บนะคะเฮ็ดเป็นปลาทอดก็แซ่บกินข้าวเหนียวหอมๆจําแจ่วนะคะไม่ได้ก็จะเอามาเฮ็ดอย่างอื่นหลายอย่างหลายเมนูนะคะเครื่องโลนี่ก็โอ้โหได้มากมายเมนูเนาะค่ะหลากหลายเมนูเดี๋ยวเขาก็เบิ่งกันว่าไม่ได้จะเฮ็ดหยังแต่วันนี้ก็มานำเสนอพี่น้องเบิ่งนะคะนี่คือหน้าตาของปลาแองโชวีนะจ๊ะปลาแองโชวีแช่แข็งมากนะคะนี่ก็หนึ่งถ้าพี่น้องไปเห็นจะได้รู้ว่าอ๋อเฮ็ดยังไงเฮ็ดอาหารอีสานได้นะคะออมได้นะคะหมกได้นะคะเฮ็ดเป็นปลาส้มได้เฮ็ดเป็นปลาแดดเดียวได้เฮ็ดเป็นปลาทอดกระเทียมได้นะคะแคลเซียมหลายนะคะเพราะกินได้ทั้งหมดทั้งหัวทั้งโตทั้งกลางมันจะเป็นคล้ายๆปลาซิ่วอ่าวบ้านเฮานะคะนี่ก็นึงคําบอกเรานะคะให้เป็นปลาสมได้นะคะสมปลาน้อยนะคะก็ลองไปหาลองไปเบิ่งคันเห็นอยู่ในห้างก็อยากกินก็เอาซื้อมาได้นะคะในห้างฝรั่งเลื่อนแขกนะคะสําหรับสาวๆอยู่ต่างประเทศนะคะเธอรักใจจ้ารักนะจุ๊บๆ